ทำไมถึงตัดสินใจมาขับแก๊ปเพราะว่าโควิดถูกไหมครับครับแล้วก็ช่วงนี้คนตกงานเยอะใช่ไหมครับครับเราอายุ50แล้วใช่ไหมครับ2อย่างนี้เป็นคำตอบเพราะว่าคนตกงานเยอะมากและเราก็อายุ50เราไปสมัครเคยไปสมัครก็เป็นบางที่นะครับเขาก็ไม่สามารถรับเราได้เพราะว่าอายุเราก็เยอะครับคนที่อายุน้อยกว่าเราตกงานเยอะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจมาทำเพราะว่ามันเป็นงานที่อิสระเป็นงานที่เราชอบอ่ะชอบขี่มอเตอร์ไซค์บริการลูกค้าเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่บริษัททัวร์ก็มีแผนกบริการลูกค้าพูดเยอรมันอังกฤษเทคแคร์ลูกค้ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดก็เหมือนแก๊ปแล้วก็คือมีความสุขในการที่ทำงานทางด้านบริการไปรับอาหารที่ร้านอาหารได้รู้จักร้านอาหารตอนนี้เยอะเลยอ่ะที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนตามซอกซอยเล็กน้อยอะไรเนี้ยก็ได้รู้จักเยอะมากตอนนี้คือหนึ่งปีของโควิดเนี่ยชีวิตของพี่เบิร์ดเนี่ยลำบากเยอะไหมครับคือมันก็ลำบากแต่คิดเสมอว่าคนอื่นลำบากกว่าเรามีอีกเยอะมากก็เลยไม่อยากคิดว่าตัวเองลำบากคิดว่าตัวเองยังปกติแต่มันก็ต้องสู้นะต้องสู้แต่ถ้าท้อถ้าอะไรเงี้ยก็นึกถึงคนที่ลำบากลำบากกว่าเราที่เขาไม่มีต้นทุนอะไรที่จะทำอะไรสักอย่างนั่นแหละคือลำบากคือหลายคนเขาเห็นบอกว่าไอ้พี่เบิร์ดเป็นดาราดังมาก่อนแล้วมาขับแก๊ปไม่ถามจริงเวลาเนี้ยอายไหมพี่ไม่อายเพราะว่าเราไม่ได้เป็นดารามาตั้งนานแล้ว25ปีแล้วก็ส่วนนิสัยส่วนตัวถึงแม้ว่าจะเป็นดาราปัจจุบันสมมติมีงานอยู่แล้วก็ต้องมาขับแก๊ปก็ไม่รู้สึกอะไรครับเพราะว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำครับสุดท้ายก็อยากจะฝากคือแก๊ปเนี่ยคือตั้งใจจะเป็นอาชีพหลักไปก่อนครับเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วตั้งแต่วัยรุ่นสำหรับเรามันก็คือเรื่องเล็กน้อยการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มันก็แดดมันก็ร้อนบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นงานที่ชอบอ่ะถ้าเราชอบทำอะไรเราก็ทำไปมันก็ไม่เหนื่อยคุณเบิร์ดไม่มีงานในวงการมากี่ปีออกจากวงการตอนนี้ก็ครบ25ปีโดยประมาณบวกลบนิดหน่อยครึ่งชีวิต มีความคิดอยากกลับไปทำงานวงการอย่างไรถ้ามีโอกาสก็คิดว่าคงไม่ปฏิเสธครับถ้าวันนี้รายได้วันละเท่าไหร่ที่ผ่านมันใหม่อยู่คือเท่าไหร่วันละเมื่อวานผมก็ได้หักทุกอย่างแล้วไม่หักยังไม่ได้หักค่าน้ำมันค่ากินนะก็260 260แต่มันก็คือน้อยมากแต่มันก็คือธรรมดามากสำหรับคนเริ่มขับเช็คเงินก่อนตอนรอเดี๋ยวยืนที่รถหน่อยก็ได้ครับมือเหนียบหน่อยกันขับแก้วไปกี่ศึกษาเกี่ยวกับงานรับยังไงอะไรแล้วก็จะถามเพื่อนเพื่อนๆแก๊ปก็จะบอกทุกอย่างกับเราว่าอาชีพนี้นานขนาดไหนยังไงครับที่วางแผนไว้ณปัจจุบันก็คือขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ได้ออกเช้ามากประมาณ 8-9 โมงก็มันก็จะเอาเลยครับพี่เมื่อกี้รถมันจอดที่เดิมต้องรอมันเดินค่ะแล้วเพื่อนๆอันนี้ก็กันแดดเพราะมันร้อนนี่ก็ใส่นี้เดี๋ยวมีงานในวงการติดต่อมาแล้วค่ะพี่แค่นี้ก็ออกไปต้องปิดช่องแล้วแก๊ปเนี่ยครับขบวน KFC นี่ก็พอครับพี่โอเคเอาเลยเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้ถามพี่เขาใช่ไหมครับครับก็เลยถามพี่เขาแล้วผมถามเขาว่าพี่ใช่พี่เบิร์ดหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าใช่ไงครับผมก็เลยตอนแรกนี่จำได้ไหมฮะตอนเห็นครั้งแรกยังงงๆอยู่ครับแต่ไม่คิดว่าจะเป็นพี่เบิร์ดพอถอดหมวกถอดหน้ากากออกมาแล้วเนี่ยคุ้นๆครับคุ้นๆครับแล้วยังไงฮะก็เลยสอบถามพี่เขาว่าใช่พี่เบิร์ดพิทยาหรือเปล่าแล้วอย่างเราเป็นแฟนละครเป็นแฟนผลงานเขามาก่อนไหมฮะก็ไม่เชิงแต่ว่าก็ดูพี่เขาอยู่ครับครับครับผมตอนนั้นนะครับเพราะตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่เลยครับอ๋อครับแล้วเห็นโอ้ยระดับดารามาขับแคปกับเรานี่มันรู้สึกไงครับว่าจริงๆแล้วทุกคนมันต้องสู้หมดอ่ะครับทุกคนก็ต้องสู้หมดนะครับอ่าเพราะว่าอย่างผมเองรายจ่ายก็เยอะมากครับตอนนี้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นไหมครับครับมีกำลังใจขึ้นครับอ่า